ข้อ7ครับถ้า p q r เป็นจำนวนเต็มบวกที่สอดคล้องกับระบบสมการต่อไปนี้ p ลบ q ลบ r เท่ากับ0 p บวก2 q ลบ3 r เท่ากับ0แล้ว p ต่อ q ต่อ r มีค่าเท่าไหร่ a 2ต่อ3ต่อ5 b 5ต่อ2ต่อ3 c 5ต่อ3ต่อ2และ d 2ต่อ5ต่อ3ดูระบบสมการนี้ครับเรารู้ว่า p ลบ q ลบ r เท่ากับ0ถูกมั้ยครับเราย้าย -q กับ -r มาบวกฝั่งนี้ครับได้เป็นสมการนี้ครับได้เป็น p เท่ากับ q บวก r ถูกมั้ยครับงั้นเมื่อเรารู้ว่า p เท่ากับ q บวก r เราแทนค่า p ลงในสมการนี้ครับได้ว่า q บวก r บวก 2q ลบ 3r เท่ากับ0q บวก 2q เป็น 3q ครับบวก r ลบ 3r เป็น -2r ได้ว่า 3q ลบ 2r เท่ากับ0ย้าย 2r มาบวกฝั่งนี้ครับได้เป็น 3q เท่ากับ 2r นะครับเมื่อเรารู้ว่า 3q เท่ากับ 2r นะครับเราก็รู้อัตราส่วนของ q ต่อ r ได้นะครับก็คือย้าย r มาหารฝั่งนี้ครับย้าย3ไปหารฝั่งนั้นเป็น q ต่อ r เท่ากับ2ต่อ3นะครับหรือถ้าเขียนในรูปสัดส่วนก็จะเป็น q ต่อ r ครับเท่ากับ2ต่อ3อย่างนี้นะครับอันนี้รู้แล้วเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนจากนั้นเราต้องรู้ค่า p ถูกมั้ยครับเราก็หาอัตราส่วน p ต่อ q ดูครับเรารู้ว่า 3q เท่ากับ 2r ถูกมั้ยครับดังนั้นถ้าเราเขียน r ในรูปของ q จะได้ว่า r เท่ากับ 3q ส่วน2นั่นเองนะครับ r เท่ากับ 3q ส่วน2ครับเรารู้ r เท่ากับ 3q ส่วน2เอาไปแทนค่าตรงนี้ครับจะได้ว่า p เท่ากับ q บวก r คือ q บวก 3q ส่วน2ก็คือ 5q ส่วน2นะครับดังนั้นตรงนี้เรารู้ว่า p เท่ากับ 5q ส่วน2ครับ p เท่ากับ 5q ส่วน2อยากรู้สัดส่วน p ต่อ q เราย้าย q ลงมาหารเลยครับ p ต่อ q ก็จะเป็น5ต่อ2หรือเขียนแบบนี้ครับรูปสัดส่วนก็เป็น p ต่อ q นะ p ต่อ q เท่ากับ5ต่อ2นั่นเองนะครับเราเห็นนะครับว่า2อันนี้เนี่ยเรามี q เป็นตัวเชื่อมนะครับมี q เป็นตัวเชื่อมซึ่ง q อันนี้เป็น2ค่า q อันนี้เป็น2เช่นกันดังนั้น2อันนี้เรามารวมกันได้เลยครับเป็น p ต่อ q ต่อ r ครับ p ต่อ q คือ5ต่อ2 q ต่อ r คือ2ต่อ3 p ต่อ q ต่อ r คือ5ต่อ2ต่อ3นั่นเองครับโจทย์ถามหา p ต่อ q ต่อ r ครับตอบ5ต่อ2ต่อ3คือตัวเลือกข้อ b นะครับงั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่แก้สมการโดยย้ายข้างมาครับรู้ค่า p ถูกมั้ยครับเมื่อเรารู้ค่า p เสร็จปุ๊บเอา p มาแทนค่าเอาค่า p มาแทนค่านี้ถ้าสมการ2ตัวนะครับจับค่า1เท่ากับ0เราพยายามเอาตัวแปร2ตัวมาไว้คนละข้างกันนะครับตัวแปรเดียวกันไว้ข้างเดียวกันจากนั้นเราก็จะรู้สัดส่วนได้ครับโดยการจับมันมาหารครับจับตัวแปรมาหารกันนะครับจับตัวแปรมาหารกันจับตัวเลขมาหารกันเราก็จะรู้เศษส่วนนะครับรู้อัตราส่วนครับอย่างนี้เราก็ได้ว่า q ต่อ r ครับเท่ากับ2ต่อ3นั่นเองจากนั้นก็ไปหาค่าอัตราส่วน p ต่อ q ออกมาครับแล้วเอามารวมกันก็จบครับสู้ๆนะคะพยายามต่อไปเจอกันคลิปหน้าค่ะ